สมาคมทนายแถลงก้าวไกลต้องได้เสียงหนุนจากสว.ดีกว่าส.ส.รับฟังความคิดเห็นต่างสมาคมทนายความแถลงการก้าวไกลต้องได้รับเสียงหนุนจากสว.เผยต้องยอมรับฟังความคิดเห็นต่างทําให้สว.เชื่อมั่นว่าจะพาประเทศไปสู่ความก้าวหน้าได้เมื่อวันที่20พฤษภาคม66นายนรินทร์พงษ์จินาภักดิ์นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยออกแถลงการสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยความว่าสังคมไทยกำลังเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่อันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมืองของกลุ่มการเมืองระหว่างฝ่ายที่ถูกเรียกว่าอนุรักษ์นิยมและเสรีนิยมประชาธิปไตยผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาประชาชนได้แสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนว่าต้องการให้พรรคการเมืองจากฝ่ายเสรีนิยมประชาธิปไตยได้เข้ามาบริหารประเทศเช่นฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่ยึดอำนาจและบริหารประเทศมากว่า8ปีนั่นคือเจตจำนงทางการเมืองที่มาจากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนที่ทุกฝ่ายต้องให้ความเคารพพรรคก้าวไกลซึ่งได้รับเสียงเป็นอันดับหนึ่งจึงมีความชอบธรรมที่จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเริ่มจากการเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาไม่น้อยกว่า376เสียงจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากสว.เพราะหากต้องรวบรวมเสียงจากส.ส.ให้ถึง376เสียงจะทำให้ฝ่ายค้านอ่อนแอจนตรวจสอบรัฐบาลไม่ได้ซึ่งไม่เป็นผลดีและประชาชนจะเสียประโยชน์ดังนั้นพรรคก้าวไกลจึงมีหน้าที่สำคัญคือการผลักดันให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งจะต้องกระทำด้วยท่าทีที่เป็นมิตรประกอบกับยอมรับฟังความคิดเห็นในมุมสะท้อนต่างๆจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายที่มีความเห็นต่างไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นการสร้างความขัดแย้งเพิ่มโดยจะต้องทำให้สว.อีกฝ่ายเกิดความเชื่อมั่นว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์มีความสามารถที่จะนำพาประเทศไปสู่ความก้าวหน้าและจะนำพาประเทศออกจากหล่มความขัดแย้งทางการเมืองที่เผด็จการสร้างทิ้งไว้โดยจะไม่เป็นผู้สร้างความขัดแย้งเสียเองขณะเดียวกันสว.ซึ่งมีเอกสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญในการลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่จะต้องตระหนักว่าความชอบด้วยกฎหมายเลกาลิตี้เพียงอย่างเดียวแต่หากปราศจากความชอบธรรมลีติมาซีจะไม่สามารถนำมาซึ่งการยอมรับแต่กลับจะทำให้เกิดความขัดแย้งขยายเพิ่มมากขึ้นทุกฝ่ายจึงต้องตระหนักว่าการสร้างความเชื่อมั่นให้ทั่วโลกและคนไทยเห็นว่าประเทศไทยมีความเป็นอารยะสามารถเปลี่ยนผ่านฐานอำนาจทางการเมืองได้อย่างราบรื่นและสันติเพราะทุกฝ่ายเคารพการตัดสินใจของประชาชนจะนำมาซึ่งความมั่นใจซึ่งเป็นหัวใจของการแก้ไขปัญหาของประเทศเพราะไม่มีประเทศใดบนโลกใบนี้ที่สามารถพัฒนาได้ท่ามกลางความขัดแย้งของคนในชาติด่วนสปปส.ขับป้าลักคนดังออกจากกลุ่มเหตุสนับสนุนก้าวไกลด่วนสปปส.
ขับป้าลักคนดังออกจากกลุ่มเหตุสนับสนุนก้าวไกลแจงนับจากนี้ห้ามข้องเกี่ยวกับทุกกิจกรรมของศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันทั้งสิ้นวันที่20พฤษภาคม2566นายอานนท์กลิ่นแก้วประธานศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันสปปส.ออกประกาศสปปส.ความว่าสปปส.ได้ตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อปกป้อง3สถาบันหลักของชาติและต่อต้านพวกที่ล้มล้างการปกครองมาโดยตลอดแต่เนื่องด้วยป้าลักอดีตสมาชิกสปปส.มีพฤติกรรมที่ไปสนับสนุนพรรคก้าวไกลและพวกสามกีบซึ่งขัดต่ออุดมการณ์และจุดยืนสปปส.ดังนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปป้าลักไม่ใช่สมาชิกสปปส.อีกต่อไปและห้ามป้าลักข้องเกี่ยวกับกิจกรรมใดๆของสปปส.ทั้งสิ้นประกาศโดยคณะกรรมการสปปส.20พฤษภาคม66ใหม่ถอนตัวแล้วหลังเจอกระแสถล่มเหลือจับขั้ว8พรรคมี313ส.ส.พรรคใหม่ถอนตัวแล้วหลังเจอกระแสถล่มเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกูไม่เอาพรรคใหม่เหลือจับขั้ว8พรรคเท่าเดิมมี313ส.ส.หลังเพิ่งล้มดีลชาติพัฒนากล้าไปเช่นกันวันที่20พฤษภาคม66นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลในฐานะผู้จัดการตั้งรัฐบาลกล่าวว่าขณะนี้พรรครวบรวมเสียงได้313เสียงถือว่ามีเพียงพอและมั่นคงแล้วตามหลักการประชาธิปไตยสากลทั่วไปหลังจากนี้จะเดินหน้าคุยกับสว.ต่อเพื่อทำความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วพาบ้านเมืองไปต่อตามคันลองประชาธิปไตยไม่ไปสู่ทางตันโดยจากที่ตนได้พูดคุยกับสว.จำนวนหนึ่งหลายท่านมีความกังวลเรื่องทิศทางนโยบายต่างประเทศการรักษาสมดุลของไทยในเวทีการเมืองโลกและสว.ไม่ต้องการเห็นรัฐบาลชุดใหม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองเพิ่มขึ้นเมื่อได้พบกันและอธิบายจุดยืนและแนวทางของพรรคก้าวไกลทางสว.ก็เข้าใจมากขึ้นโดยวันที่23พฤษภาคม2566จะมีประชุมวิสามัญวุฒิสภาและทราบมาว่าหลังการประชุมวุฒิสภาน่าจะมีการประชุมกันอย่างไม่เป็นทางการของสว.เรื่องแนวทางการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีผมเชื่อว่าเมื่อสว.ได้เห็นข้อตกลงร่วม MOU ในการจัดตั้งรัฐบาลในวันที่22พฤษภาคมแล้วจะมีความเข้าใจต่อพวกเราดีขึ้นและนำไปสู่การตัดสินใจในเชิงบวกเพื่อผลักดันประเทศไปข้างหน้านายชัยธวัฒน์กล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากพรรคก้าวไกลออกแถลงไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคชาติพัฒนากล้าเนื่องจากมีกระแสกดดันและโลกออนไลน์ติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมีกรไม่มีกูหลังไม่พอใจพรรคก้าวไกลที่ดึงพรรคชาติพัฒนากล้าที่มีนายกรจาติกวนิชครั้งหนึ่งเคยร่วมชุมนุมกับกลุ่มกปปส.มาร่วมตั้งรัฐบาลด้วยทำให้ขัดกับหลักของก้าวไกลที่มีจุดยืนมีเราไม่มีลุงล่าสุดพรรคใหม่อีกพรรคการเมืองที่ประกาศร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลได้ประกาศถอนตัวอีกพรรคเช่นกันเนื่องจากโลกออนไลน์ติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกูไม่เอาพรรคใหม่ขึ้นมาหลังมีการนำโพสต์เก่าที่พรรคใหม่เคยโพสต์ไว้รวมไปถึงกระแสวิจารณ์ว่ามีนโยบายเพิ่มโทษหมู่112หรือไม่ทั้งยังมีคณะกรรมการบริหารพรรคบางรายไลฟ์ค้านการแก้ไขหมู่112ด้วยจึงอาจเป็นสาเหตุให้พรรคใหม่ประกาศถอนตัวร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลทำให้ขณะนี้เหลือพรรคจัดตั้งรัฐบาล8พรรคเท่าเดิมประกอบด้วยก้าวไกลเพื่อไทยไทยสร้างไทยประชาชาติเสรีรวมไทยเป็นธรรมเพื่อไทยรวมพลังพลังสังคมใหม่รวม8พรรคการเมืองมิตรสรวมกันทั้งสิ้น313ที่นั่ง